ไปดูสถานการณ์ที่ประจวบคีรีขันธ์กันนะคะนายยงยุทธจุลานนท์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์บอกกับทีมข่าว NBT นะคะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กในจังหวัดรวม9แห่งมีปริมาณน้ำใช้การได้รวม250ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ50ยืนยันว่าณวันนี้มีน้ำเพียงพอแม้ว่าช่วงนี้จะมีปัญหาฝนทิ้งช่วงก็ตามค่ะสำหรับแผนบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน้ำผลิตประปาที่ใช้ในเทศบาลเมืองหัวหินและการประปาภูมิภาคสาขารอบๆตัวเมืองต่อเดือนเนี่ยใช้น้ำประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทุกวันนี้นะคะมีน้ำสำรองสามารถผลิตน้ำประปาไปได้อีกนานค่ะเกือบ4ปีส่วนแผนใช้น้ำของภาคการเกษตรประมาณ128ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุตสาหกรรม3ล้านลูกบาศก์เมตรและรักษาระบบนิเวศ13ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นแผนใช้น้ำสำหรับฤดูฝนปีนี้ก็ประมาณ211ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้โดยรวมของจังหวัดอยู่ที่250ล้านลูกบาศก์เมตรแม้ว่าฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหานอกจากนี้ปัจจัยการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเนี่ยก็มีผลด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในพื้นที่เขาจะปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ำน้อยอยู่แล้วไม่เหมือนกับภาคอื่นๆจึงทำให้การใช้น้ำในภาคการเกษตรเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ค่ะจังหวัดประจวบนะครับเราโชคดีนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีดำริสร้างอ่างไว้ในจังหวัดประจวบเนี่ยทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางถึง9แห่งนะครับปริมาณน้ำอ่ะถ้าเต็มความจุอ่ะเรามีน้ำทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ย499ล้านนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราบริหารจัดการน้ำแล้วถึงณปัจจุบันเนี่ยยังมีน้ำเหลือถึง 50% ของความจุในภาพรวมก็ประมาณ250ล้านใช่ครับพื้นที่ชลประทานเนี่ยทั้งหมดทั้งจังหวัดเนี่ยมีอยู่ 297,000 ไร่นะตามแผนการบริหารจัดการน้ำจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยเราจะใช้น้ำอีก211ล้านนะครับซึ่งน้ำที่มีอยู่เนี่ย250ล้านนะครับซึ่งก็เพียงพออยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงการประปาเนี่ยบริเวณหัวหินเนี่ยเราส่งน้ำให้ทุกเดือนเดือนละแค่4ล้านนะครับ4ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอีก5เดือนก็ประมาณ20ล้านน้ำเรามีอยู่ที่เขื่อนปราณถึง195ล้านนะปัจจุบันนี้ก็ยืนยันว่ารองรับได้ไปฟังจากเกษตรกรกันบ้างนะคะคุณพี่ท่านนี้เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดในอำเภอหัวหินค่ะบอกว่าปีนี้ถ้าดูแล้วฝนก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไสงามซึ่งแต่ละครอบครัวช่วงนี้ก็ถือว่าใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในการทำการเกษตรด้วยนะคะเอาไปฟังความรู้สึกของเกษตรกรท่านนี้กันค่ะน้ำดีมีปัญหาไหมคะไม่มีแล้วไม่มีปัญหาน้ำดีนอกจากท่อแตกอะไรแตกเนี่ยเขาถึงจะปิดก็คือน้ำที่เราได้คือน้ำมาจากเขื่อนเขื่อนเลยอุดมสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหานะแต่เมื่อก่อนมันก็มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขาจัดการน้ำดีนะมันก็เลยไม่มีปัญหา